ผมทำอะไรอยู่ไม่ขาววันนี้ผมถ่ายรูปประกวดโครงการโออิชิลายดาบพิฆาตอสูรเฟ้ยนี่ไงมีลายผมด้วยเซนนิเสือแต่ผมยังไม่ได้กินเลยอ่ะ5ขวด5ลายเนี้ยผมเตรียมสิ่งนี้มาครับเลือกอีกแล้วใส่เข้าไปนี้แล้วก็กระดกกินทีเดียวเลยนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่มิโตะชาแนลผมไปเจอคลิปนี้ใน TikTok ครับมันเป็นมีมที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยหลายปีที่แล้วโออิชิก็ทำแบบคล้ายๆกันนี้กับวันพีซเหมือนกันนะครับแล้วคนที่เป็นแฟนวันพีซก็แบบแก่แล้วอ่ะอันที่จริงแบบกล่องแบบลายดาบพิฆาตอสูรก็มีเหมือนกันนะครับก็ลายสวยงามแบบนี้เลยนะครับซื้อโออิชิมาหาขวดสะสมไม่ครบ5ลายแล้วผสมลงในเยือกกินให้มากจากซื้อเยือกคู่กลายไปซื้อโออิชิเรามาดูขวดโออิชิกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีลายอะไรกันบ้างอ่ะขวดแรกเลยนะครับต้องเป็นลายของผมอยู่แล้วลายเซนนิสึนะครับเซนอิสึไม่ใช่เซนนิสึขวดสีเหลืองฝาก็สีเหลืองด้วย350มิลลิลิตรนะคะทุกขวด2ขวด700 1,400ประมาณ 1.7 ลิตรกว่านะครับที่ผมจะต้องกินทีเดียวหมดวันนี้ไปครับอันต่อไปอันใกล้ๆไม่ได้ดิอันต่อไปมันต้องเป็นเนสโกจังเนสโกจังสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีเขียวของแตงโมอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมันน่าจะเกี่ยวกับรสชาติของมันแน่นอนว่าซีนิสึมันต้องเป็นน้ำผึ้งมะนาวนะคะเพราะว่าสีเหลืองไงส่วนเนสโกเนี่ยชาเขียวรสแตงโมเฮ้ยนี่ผมไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินมาก่อนนะชาเขียวรสแตงโมแต่ว่าสีมันออกชมพูเนาะคือเข้ากับเนสโกะมากแล้วก็ฝาขวดเป็นสีเขียวแตงโมอย่างนี้นะครับเฮ้ยขวดน่ารักโคตรแล้วทำไมเซนิสึเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยทำไมมัน ผมอยากให้มันเข้ากันอ่ะเซนิสึมันดูไม่ผลิตฝาขวดให้เข้ากับเซนิสึอ่ะเป็นมะนาวเป็นน้ำผึ้งอะไรก็ยังดีนะอันนี้มันเป็นแตงโมแล้วอ่ะไอ้นี่ขวดน่ารักมากขวดเนสโกะน่ารักมากน่าสะสมจริงๆนะครับด้านหลังขวดก็มีลายฮาวลิของเนสโกะจังด้วยนะครับส่วนเซนิสึก็ใช่กันครับเป็นลายฮาวลีของเซนิสึสามเหลี่ยมเนาะต่อไปเป็นลายของทันจิโร่นะครับเป็นต้นกำเนิดของสีเขียวก็เป็นชาเขียวต้นตำรับไปเลยกำลังฟันดาบมิจิรินสีดำของเขานะฮะก็เป็นธรรมดาอย่างนี้อ่ะฝาขวดเนสึโกะโกงว่ะเอาลูกพี่กันบ้างลูกพี่เรนโงคูเสาหลักเพิงนะครับจะเห็นว่าขวดมันช่างร้อนแรงสีส้มแบบโหร้อนแรงจริงๆนะเป็นรสชาเขียวข้าวญี่ปุ่นนะครับซึ่งข้าวให้พลังงานก็ต้องเผาผลาญแล้วก็ร้อนแรงจุดไฟในกายเราด้วยข้าวญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยมันทำไมไม่เป็นลายสีเพลิงอ่ะมันต้องเป็นแบบเป็นเพลิงดิแต่ก็ดูเท่ดีนะครับผมชอบรสข้าวญี่ปุ่นที่สุดนะครับส่วนตัวเลยลองลงมาก็น่าจะเป็นรสเลมอนรสน้ำผึ้งมะนาวนะครับลองลงมานอกนั้นก็เฉยๆครับแต่ว่ายังไม่เคยกินรสนี้แตงโมของนิสึโกะนะครับแตงโมของนิสึโกะรสชาเขียวแตงโมนะครับไม่เคยกินอันนี้เป็นรสที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีปิ้งขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเปล่าวะอิโนซุเกะหมูป่าขวดนี้มันกลายเป็นขวดสีม่วงที่มีลายเนสโกะแล้วก็ทันจิโร่นะครับเป็นองุ่นเคียวโคนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับบ้านผีเสื้อถูกไหมชิโนบุควรจะมาแล้วทำไมไม่เอาชิโนบุมาใส่อ่ะควรจะเป็นชิโนบุมากขวดนี้แล้วก็น่าจะมีขวดสีน้ำเงินสีฟ้าไอ้ขวดจะเป็นอิโนซุเกะนะครับบุกทะลวงมันเข้าไปเย้เฮ้ยวันนี้เป็นเซนิสึดีกว่ามันวากไม่ได้ขวดแรกเป็นอันนี้แล้วกันเรนโงคูครับเปิดขวดออกมาเลยมันไม่ซ่าไม่ต้องระแวงทำไมต้องระแวงช่วงนี้เล่นน้ำอัดลมระเบิดเยอะไปหน่อยเลยระแวงเวลาเปิดขวดนะครับกลิ่นข้าวญี่ปุ่นที่คุ้นเคยเป็นรสที่ชอบมากชอบกลิ่นข้าวญี่ปุ่นมากไม่น่าเชื่อเลยจริงๆปราณโออิชิกระบวนท่าที่1เปลโออิชิณเส้นขอบฟ้าต้องเป็นเปลวเพลิงไหมหรอ350มิลลงไปในนี้แล้วเราก็ได้ขวดเปล่าไปเล่น TikTok แล้วนะครับเซนิสึน้ำผึ้งมะนาวเซนิสึงั้นเหรอลืมแช่เย็นถ้าแช่เย็นมันน่าจะสดชื่นกว่านี้ในเมื่อเซนิสึหลับตาขนาดนี้แล้วมันต้องเป็นประโยคนี้แน่นอนครับผมจะปกป้องเนสโกะจังเองประโยคในตำนานมันก็สีเดิมนะแต่มันอ่อนลงนิดนึงชาเขียวแตงโมของเนสโกะจังคือไม่พูดเลย
เนี่ยทั้งเรื่องเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหเคยกินลูกอมมินิป่ะลูกอมรสแตงโมที่แบบขายในเซเว่นอ่ะคือหอมมากมีแอบเปรี้ยวนิดๆนะหวานแปแลมๆถ้ากินเข้าไปแล้วแบบไม่กินอะไรอย่างอื่นนะคือกลิ่นปากกลิ่นในท้องเรานี่กลายเป็นกลิ่นแตงโมแน่กลิ่นชัดมากหอมมากเลยอ่ะพี่ชายเนซึโกะเป็นเสียงหล่อจังวะก็เนซึโกะเรียกทันจิโร่ไงเดี๋ยวเราใส่สีแดงสีเอ้ยสีชมพูดิลงไปในสีเหลืองส้มอันนี้นะครับเนซึโกะโอ้ยเสียงสีมันเปลี่ยนว่ะโอ้ยสุดยอดเฮ้ยแต่ว่าผมว่ามันไม่หมดว่ะเหยื่อมันเล็กไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเหยื่อก่อนนะครับ 2,000 years later มาแล้วเหยื่อในตำนานของผมก็ขนาดใหญ่กว่ากันเยอะเหมือนกันนะอันนี้มันจุได้ประมาณ2ลิตรกว่านะ 2.2 ลิตรเทยาเหยื่อรสชาติต่อไปนะคะเป็นรสนี้ครับรสนี้ไว้ที่หลังดีกว่าสีขาวใส่แล้วมันจะจางลงใช่ไหมเอารสนี้ดีกว่าครับรสต้นตำรับนะครับของทันชิโร่ต้นตำรับรสชาติมันเป็นยังไงวะไม่ได้กินนานละเออต้นหลังก็อร่อยดีนะขวดทันจิโร่ลงภาคเสียงทันจิโร่ตื่นเร็วผู้สูญจู่โจมแล้ว จงลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้กับอสูรเอ็นมุกนะครับเนซึโกะจังไปแล้วน้ำชาเขียวของทันจิโร่นะครับสีชมพูของน้ำชาเขียวเนซึโกะคือค่อนข้างที่จะแบบคอนโทรลทั้งหมดมากกลิ่นองุ่นเคียวโฮครับซึ่งมันน่าจะเป็นชิโนบุอ่ะไม่ใช่ชิริบุก็ไม่เป็นไรหวานเปรี้ยวแบบกินแล้วตื่นเลยอันนี้ไว้กินตอนง่วงแน่เลยอ่ะคือให้เราเคี้ยวได้แล้วก็แบบมีความเปรี้ยวจี๊ดอันนี้จะภาคอะไรดีอ่ะเนซึโกะจังพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้เก็บผักมาให้พี่เก็บชาเขียวใส่ลงไปนะครับตอนนี้ครบ5รสชาติรวมในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาอะไรมาคนหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันแต่ดมจะกินแล้วเนี่ยค่อนข้างไปทางแตงโมนะกินเลยมอนโดนกบไปเลยอ่ะไอ้นี่มันนอนก้นแล้วอ่ะไอ้มะกุอ่ะไอ้เยลลี่ไอ้บุกอะไรที่มันเคี้ยวได้ล่ะแล้วก็ลองชิมดูดิเฮ้ยนี่มันรสอะไรวะเนี่ยกลิ่นข้าวกลิ่นแตงโมชัดเจนนะครับผสมผสานกันแต่ว่ามันพอแยกรสแยกกลิ่นออกอ่ะมันกินเข้าไปปุ๊บแล้วมันแบบรู้สึกว่ากลิ่นแต่ละกลิ่นมันไม่ได้ผสมจนแบบงงอ่ะกลิ่นแรกเลยก็คือแตงโมเข้ามาเลยอ่ะแล้วกลิ่นที่สองก็คือรสข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มันความเปรี้ยวแบบเลมอนอ่ะแบบฝืนเฟื่อนฝาดฝาดของเลมอนอ่ะแล้วก็ความชาเขียวนี่รู้สึกจะอยู่ลึกๆอ่ะอยู่ลึกๆอ่ะชาเขียวต้นตำรับนะเพราะว่ามันชาเขียวอยู่แล้วไงไอ้อื่นก็ชาเขียวเหมือนกันแต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันหายไปเลยเว้ยโอเคน่าจะเย็นแล้วแบบนี้ 1.75 ลิตรครับน้ำชาเขียว5รสอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วจะกินยังไงวะเนี่ยต้องถอดอันนี้ออกก่อนเนาะทีเดียวหมดนะครับไหวไหมเนี่ยเลยนะครับ 3 2 1 ไม่หมดหรอหายใจไม่ออกกินแล้วหายใจไม่ออกแต่ก็หมดไปครึ่งแล้วนะครับมายกที่สองคุณจะแตกอันนี้ที่มันนอนก้นอยู่นี้ไม่สามารถเอาขึ้นมาได้เลยนะหรือ300มิลจะอ้วกโอ้ยทำไมไม่ลดเลยวะจะอุบะวะจริงเหงื่อออกเนี่ยเหลืออีกแค่150มิลแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่ไหวแล้วว้ายปิดคลิปดีกว่าโอ้โหขนาดเหลือขนาดกินเหลือแล้วเนี่ยกระเพาะมันขยายไม่ทันนะตอนเช้า